สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดต,ตามทุกทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจําค่ำคืนวันที่25มีนาคมนะครับว่ามีคู่ไหนไริ้ไหนสกอร์มีกันบ้างร่วเร่มต้องกันที่ผลฟุตบอลอยู21ชิงแชมป์ยุโรปกลุ่ม C มอนโดวาพ่ายกับด้านเนเธอร์แลนด์ไปศูนย์ประตูต่อ3ผลฟุตบอลกระชับม,มีทีมชาติโปรตุิโกสพ่ายกับด้านเบลีสไปศูนย์ประตูต่อ3แอฟริกากลางชนะ าบัวนิวกินีไป4ประตูต่อศูนย์อสวาน่าเสมอบุนดีศูนย์ประตูต่อศูนย์เทสเนียชนะมองโกเลียสประตูต่อศูนย์มาดากัสกาพ่ายกับด้านละวันดาไปศูนย์ประตูต่อสองสีรังกาหญิงชนะภูฐานหญิงสองประตูต่อศูนย์อาสเตรบจันเสมอบังกาเรีหนึ่งประตูต่อหนึ่งไซบาร์พ่พายกับด้านเซอร์เบียไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งมอนเตเนโกรชนะ นอร์เิโดเนีย1ประตูต่อ0สวย์สเปนชนะแอเบเนีย1ประตูต่อ0กินีชนะเบอร์มิวดา5ประตูต่อ1และแคบเวิร์ดชนะอีคอทอรีกินี1ประตูต่อ0มาปิทดท้าย,ยกันด้วยผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนอับบาเซเ,เตเสมอเลรซิ่งฟอร์โรสไป1ประตูต่อ1โอเคนะครับผมเนี่ยเป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา สำหรับวันนี้สวัสดีครับ